บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเยือนซาอุย้ำความสัมพันธ์2ประเทศอย่างเหนียวแน่นระบุต่างชาติต้องไม่เข้าไปยุ่งเรื่องกฎหมายห้ามการขับรถของสตรีนายจอห์นแครีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าแม้สหรัฐและชาวอเมริกันทุกคนจะสนับสนุนเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันของเพศชายและหญิงแต่ที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายของซาอุดิอาระเบียที่ห้ามผู้หญิงขับรถยนต์รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าถึงการขับรถของสตรีในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมของเจ้าชายซาอุอัลไฟซอนกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้โดยเขาบอกว่ามีการหารือประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนอกจากนี้เขายังเชื่อว่าทางการซาอุดิอาระเบียควรจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจของเรื่องทางสังคมในประเทศการเดินทางเยือนของจอห์นแครีมีขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับซาอุดิอาระเบียกำลังย่ำแย่ต่อการแก้ไขปัญหาในซีเรียซึ่งเขาได้เข้าเฝ้าเจ้าชายอับดุลลอห์ด้วยเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาอยู่ระหว่างการเยือนประเทศในตะวันออกกลางรวม10วันโดยเริ่มจากอียิปต์และตามด้วยซาอุดิอาระเบียขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียบอกว่า2ประเทศอาจมีความแตกต่างในวิธีการแก้ปัญหาในซีเรียซึ่งการเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งจะต้องแก้ไขด้วยการสื่อสารกันแต่ยืนยันว่าทั้ง2ประเทศมีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องนี้และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนซีเรียพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์